นี่เป็นไงเอาเรื่องเลยเนี่ยน่าโอเคพร้อมลุยเป็นไงนี่ผมชัดแล้วตัวสีนี่ก็มาอย่างสวยเลยนะใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดเล่นฟรีไฟล์เล่นอะไรไปดิโอ้โหสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Mimo วันนี้มาเจอกับ Smart Gadget กันหน่อยดีกว่าไอ้ตัวนี้มันใช้ได้ทุกคนเลยนะเห็นหน้าปกเอ๊ะเฉพาะพวกที่ทำงานหรือเปล่าหรือว่าคนที่ใช้กับแล็ปท็อปเดสก์ท็อปไมค์ก็คือไอ้ตัวนี้มันเสียบเข้ากับมือถือได้เลยนะมันไม่ได้ใหญ่มากนะไอ้ตัวกล่องเนี่ยมันใหญ่เฉยก็ตามชื่อเลย Portable แต่หน้าจอเขาเนี่ยใหญ่เอาเรื่องเลย 15.6 นิ้วแล้วเขาก็รองรับความละเอียดถึง 1080p เลยนะนี่ก็ที่ไฮไลท์มาหลังกล่องนะครับผมหน้าจอใหญ่เบาบางแล้วก็ตัวเครื่องไม่หนานั่นเองนะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยมีของมาให้จบครบในตัวเลยนะไม่ต้องไปซื้อต่อหาสายอะไรเพิ่มส่วนของเราเนี่ยก็ใช้มาแล้วไอ้พวกพลาสติกอะไรเนี่ยมันจะแกะมาเรียบร้อยแล้วนะมาถึงก็ตัวเครื่องเลยนี่ก็จะเป็นอันบ็อกข้างๆให้ดูกันไปแล้วก็ในส่วนของพระเอกของเรานั่นเองเหมือนกับแท็บเล็ตอันใหญ่ๆอันนึงเลยแต่มันไม่ได้มีแบตเตอรี่นะมันไม่สามารถใช้งานด้วยตัวมันเองได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีหน้าจอหรือว่ามีมือถือเนี่ยไม่ต้องเสียบสายพาวเวอร์ก็ได้นี่สามารถเสียบ Type C เข้ากับตัวนี้แล้วก็ใช้งานได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราเอาเคสออกนะครับผมเดี๋ยวเราให้ดูตัวของมันเป็นๆก่อนก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ต้องกลัวเคสหลุดนะนี่มันก็จะแปะมาอย่างนี้เลยนะครับผมในส่วนของตัวเคสอันนี้คือเคสหนัง PU แบบดีเลยนะคือแบบว่าไม่กองแกงเลยตัวเนี้ยคือฟีลการสัมผัสการพับอะไรต่างๆเนี่ยดีมากเลยนะแล้วก็ตัวสเต็ปเนี่ยเขาก็มี2สเต็ปนะจะสามารถพับมาด้านหน้าอย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกันโอเคอย่างนี้นั่นเองหรือว่าสเต็ปแบบนี้ก็จะนอนดูส่วนด้านข้างตัวเครื่องอันนี้ก็จะเป็นวิวเอาไว้ปรับนะครับผมในการเข้าโหมดต่างๆนะหรือว่าปรับ brightness volume ก็ตรงนี้ได้เลยส่วนอันแรกก็จะเป็นแจ็ค 3.5 นั่นเองแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเปิดปิด power on off ถ้าเกิดว่ากดค้างไว้3วิเนี่ยก็จะเป็นการ on หรือ off นั่นเองอันนี้ก็จะในส่วนของด้านซ้ายนะเรามาดูด้านขวากันหน่อยแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับผมมีรับเบอร์ด้านซ้ายขวาส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะมี Type C 2ช่องนะครับผมแล้วก็จะมี HDMI ช่องนึงตัว Type C นี่ความพิเศษของเขาคือสามารถใช้ได้ทุกอย่างที่ Type C ทำได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายไฟทำการสกรีนหน้าจอแคสหน้าจอจากมือถือเวลาแคสหน้าจอเขาก็ใช้ได้ทั้ง Duplicate Extend หรือว่าจะใช้ Mirror ก็ทำได้หมดแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้กับมือถือไม่ได้ใช้กับพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะต้องเสียบตัวอะแดปเตอร์หรือว่าแหล่งจ่ายไฟนะไม่งั้นเนี่ยดึงไฟจากมือถือแต่ก็ใช้ได้นะถ้าเกิดไม่ใช้อะแดปเตอร์มันจะอยู่ใน Screen Saver Mode แล้วตัวนี้เขาก็ไม่ได้เป็นแค่หน้าจอนะมีลำโพงมาให้ด้านหลังเป็นแบบว่าสเตอริโอ2ตัวเลยก็ด้านซ้ายนะครับผมตรงนี้แล้วก็ด้านขวาแต่ต้องบอกก่อนเลยนะตัวลำโพงเนี่ยก็ใช้งานได้ไม่ได้แบบว่าดีเลิศเสียงเบสแน่นหรืออะไรอย่างงี้ ตอนใช้ครั้งแรกเนี่ยก็งงเอ้ย 1080p ทำไมมันตัวหนังสือนี่อย่างกระดินน้ำมันนะครับผมเพราะว่า default ของมันเนี่ยมาอยู่ที่ 720p เราจะต้องไปปรับแต่งก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันขอตั้งเอาไว้เท่ๆก่อนเลยแล้วกันนี่ก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหเป็นไงในส่วนของภายในกล่องนะครับผมก็จะมีแมนนวลเป็นภาษาอังกฤษนะมีรูปมาให้ทุกขั้นตอนเลยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแล้วก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ถ้าเกิดว่าใช้เนี่ยเขาก็จะแนะนำ15วัตต์นะหรือว่าต่ำกว่าก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่ามันจะส่งไฟไปยังตัวนี้หน้าจอมอนิเตอร์แล้วก็ยังสามารถชาร์จมือถือเราได้ด้วยถ้าจะสกรีนไปจากมือถือเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวสายกับอะแดปเตอร์ Type C USB ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น Type C 2หัวนะครับผมแถมมาให้แล้วก็ตัว HDMI to HDMI นั่นเองให้เหมือนกันฟังก์ชันที่มันทำได้ก่อนเลยดีกว่าเผื่อใครเนี่ยใช้แค่ต่อคอมแล้วก็ดู Extend ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้สามารถแคสหน้าจอสำหรับตัว Nintendo ก็ทำได้เวลาไปทำงานนอกสถานที่แล้วไม่ได้มี2จอแบบอยู่ที่บ้านเราตัวนี้ก็พกพาง่ายๆเลยไปสกรีนหน้าจอหรือว่าดูพิเคทก็ง่ายๆหรือว่าตัวนี้เวลาไปบ้านสวนเนี่ยก็เอาไปเป็นหน้าจอมอนิเตอร์ไว้เซตอัพพวกกล้องวงจรปิดหรือใช้ถาวรก็ได้เลยนะสำหรับพวก NAS ต่างๆเนี่ยมันจะมีตัวฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมไม่มีหน้าจอมาเซตเอาตัวนี้ไปเซตอย่างได้แล้วก็ในส่วนของแล็ปท็อปใช้แบบธรรมดาก็ได้ PC ก็ได้ MacBook iOS อะไรอย่างนี้ก็รองรับหมดนะเขาจะมีสเปคบอกอยู่ในส่วนของคอนโซลเกมเนี่ยก็ทำได้แต่ในส่วนของ iPhone เนี่ยต้องใช้อะแดปเตอร์ Lightning to HDMI ก่อนนะแล้วก็ HDMI เนี่ยมาเสียบหรือว่า Lightning to Type C ก็ได้แล้วก็ถึงจะแคสหน้าจอไปได้นะครับผมมาลองใช้งานดูกันหน่อยดีกว่า Type C นะครับผมเอาแบบที่ยังไม่ต้องเสียบอะแดปเตอร์ก่อนนะเออช่า iMac ของเราเนี่ยมันก็24นิ้วใช่มั้ยความละเอียดเนี่ย 2K เลยนะแต่ว่าเขาก็ยังสามารถแคสไปได้แต่ว่าจะออกที่ 1080p นะ
ครับผมไอ้ Type C เนี่ยใช้ได้ทั้ง2ช่องเลยนะเขาจะมีไฟอินดิเคเตอร์บอกอยู่ด้านซ้ายถ้าเกิดว่าเสียบไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นไฟสีนี่ขึ้นมาแล้วรวดเร็วจะเป็นไฟสีน้ำเงินนะครับผมก็คือมีอะไรแคชอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไฟสีแดงเนี่ยมันก็เปิดเครื่องอยู่นะแต่ว่าจะเข้าสู่ Screen Saver Mode หรือว่าพักจออยู่นั่นเองนะครับผมแค่เสียบเนี่ยก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยนะใช้งานง่ายมากโคตรเร็วอันนี้มันน่าจะอยู่ในส่วนของตัว Extend อยู่เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันในส่วนของตัวจอเนี่ยเราสามารถปรับได้หมดเลยนะความสว่างเสียงอะไรต่างๆเดี๋ยวใช้งานทั่วไปให้ดูก่อน okay. ลากไปง่ายๆได้เลยก็ตัวนี้เราใช้เป็นแบบว่า2หน้าจออยู่นะไม่ได้เป็นแบบดูพิเคทตอนนี้พื้นหลังอย่างมืดเราปรับหน้าจอมาค่อนข้างสว่างนะด้านซ้ายชแวบนี่ดันขึ้นมาแล้วก็สามารถหมุนปรับเพิ่มลด brightness ได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะโอ้นี่ปรับ0ประมาณ30แล้วกันนี่มาถึงก็เซตหน้าจอก่อนเลย default มันเนี่ย 720p ใช่ไหมของเรานี่เป็น iMac นะก็ใช้ได้ในคู่มือเนี่ยมันจะไม่ได้บอกมานะว่าใช้กับ iMac ได้แต่ก็มาลองใช้ไม่มีปัญหาในคู่มือมันจะเป็น MacBook เนาะไอ้พวกนี้แล้วก็มาที่ตัว Apple นะครับผมแล้วก็ Display นี่อันนี้เป็นหน้าจอหลักของเขาแล้วก็จะเป็น Type C ที่เราต่อมานั่นเองใช้ในส่วนของ Windows ธรรมดาเนี่ยก็คลิกขวาแล้วก็ Display ทั่วไปได้ง่ายๆเลยอันนี้จะเป็น Extend Display อยู่สามารถมาเลือกเป็น Main Display ก็ได้หรือว่าจะเป็น Mirror Built-in Display ก็ได้แล้วก็ Type C นะครับผมตัวนี้พวกนี้ไม่ต้องเซตอะไรเลยหน้าจอ Refresh Rate ของเขาเนี่ยจะมาที่60หรือว่าจะเลือก50เฮิรตซ์ก็ได้นะ60ก็จะสมูทกว่าแค่นี้เองใช้งานง่ายๆเลยแล้วก็เลือกอะไรดึงเข้าดึงออกนี่ไม่ต้องเซตอะไรเลยจริงๆเนี่ยหน้าจอมันโคตรสว่างเลยด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับผมนิ้วเราเลยมันก็จะมีตัวลุกจิ้งใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นการดันลงเนี่ยก็จะเป็นเสียงนั่นเองนี่เราปรับสุดเอาไว้เลยเดี๋ยวมาฟังกันหน่อยนี่เป็นไงอย่างสว่างเลยนะครับผมอันนี้ขนาดเราปรับมาที่ 30% นะอันนี้เราเลือกเสียงเนี่ยให้มันออกมาจากเจ้าตัวหน้าจอที่2นะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเปลี่ยนไปเรื่อยเปิดนานไม่ได้ไปโอเคเสียงก็ค่อนข้างดังเลยนะครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องเสียงเนี่ยแต่อาจจะไม่ได้แบบเบสจัดหนักอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมแค่มีตัวเสียงกับลำโพงสเตอริโอ2อันมาให้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับผมเอ้ยสวยจัดอันนี้ขนาดเราปรับแสงมาที่ 30% นะมีสกรีนเทสให้ด้วยโอ้ไม่ธรรมดาเฮ้ยเป็นไงเอาเรื่องเลยเนี่ยเต็มจอกันไปอันนี้ 1080p ความละเอียดที่เขาทำได้เลยนะตัวเนี้ยเขาจะเป็นหน้าจอ IPS มุมมองภาพเนี่ย178องศาแล้วก็ Contrast Ratio เนี่ยก็จะอยู่ที่1000:1ใช้กับจอ 2.5K หรือว่า 4K ก็ได้ก็อย่างเราเนี่ยใช้กับ iMac ก็จะเป็นจอ 2.5K นะสมาร์ทโฟน PC PS4 Xbox Nintendo Switch อะไรเนี่ยก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาในส่วนของตัวเคสเนี่ยก็จะเป็นหนัง PU คุณภาพสูงนะป้องกันรอยขีดข่วนความหนาของตัวจอเนี่ยจะอยู่ที่ 0.5 นิ้วเท่านั้นเองแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่655 กรัมนะค่อนข้างเบาแล้วก็บางเลยทีเดียวก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะได้ระบบเสียงแบบจัดเต็มเลยไม่อยากจะใช้ของตัวเขาก็มี input jack 3.5 มาตรงนี้นะปรับ brightness นะดันขึ้นแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการกดตกลงหรือว่าเลือกโหมดต่างๆเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปได้อีกทีนึงกดไปทีนึงช่วงแอปนี่ก็สามารถมาเลือกตัว source ได้ก็จะมี type C ช่อง1ช่อง2แล้วก็ HDMI ตอนนี้เราเสียบอยู่เป็น type C ช่อง2นะ okay. ก็ใช้งานง่ายๆเลยนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวลองตั้งตัวแรกก็สามารถตั้งได้ปกติเราจะตั้งตรงนี้อันแรกเลยนะครับผมส่วนใครสายทำงานเนี่ยก็เอาตัวเมาส์บลูทูธมาต่อกับตัวแล็ปท็อปหรือว่าแท็บเล็ตที่เราไปต่อก็ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครสายเกมหรือว่าไหนๆมันก็ต่อกับมือถือได้แล้วใช่ไหมตัวนี้เลยนะครับผมโคตรเถื่อนแล้วก็เอาไอ้ตัวที่มันต่อกับมือถือแล้วก็ต่อเกมได้เนี่ยมาต่อทีนึงนะแล้วก็นี่เลยนะครับผมใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดเล่นฟรีไฟล์เล่นอะไรไปดิโอ้โหถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูคลิปเก่าก็เดี๋ยวทิ้งเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ได้จอใหญ่ทีนี้ก็สุดโกงไปเลยโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวขอเก็บอุปกรณ์เสริมก่อนนี่คมชัดแล้วตัวสีนี่ก็มาอย่างสวยเลยนะนี่กดลูกกิ้งไปทีนึงถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับสีทำ brightness ปรับ contrast เองเนี่ยก็ทำได้ง่ายๆเลยนะ contrast นี่อย่างแรกก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าไปปรับก็กดอีกทีนึงเลย eco mode standard dcr off back level อะไรพวกนี้คือแต่งได้หมดเลย color temperature ปรับเขียวแดงม่วงเหลืองแสดเอ้ยผสมเองกันได้หมดเลยจะเก็บหรือจะพกพาอะไรเนี่ยก็ทำได้ง่ายๆแค่นี้เลยนะผ
พร้อมเดินแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถอดสายเขาก็จะปิดเองเลยนะเพราะมันไม่มีตัวแบตเตอรี่นั่นเองเป็นไงใช้งานง่ายมากคิดซะว่ามันเป็นแท็บเล็ตอันนึงแต่ว่าใหญ่กว่าเดิมนิดหน่อยอันแท็บเล็ตทั่วไปเนี่ยมัน11นิ้วใช่ไหมอันนี้ก็ 15.6 นิ้วแค่นั้นเองแล้วก็พกพาง่ายนะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเดี๋ยวนี้มันมีพวกกระเป๋ามีเคสที่รองรับ 15.6 นิ้วค่อนข้างเยอะอย่างเราเนี่ยทำงานมันก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้หน้าจอแยกหรือมันไม่มีอะไรจะให้ดึงออกไปแต่พอได้ใช้จริงแล้วมันติดนะหรือว่าแค่ท่องเว็บทั่วไปไหนแค่ดึงออกไปแล้วดูส่งเว็บนี่มันก็สะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นเยอะแล้วนะต้องลองใช้หรือเอาไปใช้ก่อนแล้วจะติดใจแน่นอนที่แบบว่าไม่จำเป็นหรือว่าไม่ต้องมี2จอก็ได้เนี่ยอยากให้ลองจริง okay. ตั้งก็ง่ายๆแบบนี้เลยก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของมือถือเนี่ยที่เราไม่ได้เทสให้ดูเพราะว่าตัวของเราไม่ใช่เป็นเสี่ยวมี่นะหรือเป็นโปโกะมันไม่รองรับในการส่งหน้าจอออกไปยังจอนอกนั่นเองหรือว่าตัว iPhone ของเราเนี่ยมันก็ไม่มีคอนเวอร์เตอร์นะคือแม่น่าเสียดายจริงๆเพราะมันสามารถแคสหน้าจอมือถือออกไปได้เนี่ย Samsung Razer OnePlus Sony Huawei Nokia Asus แล้วก็ในส่วนของ support laptop ก็มีประมาณนี้แต่ที่จริงเนี่ยมัน support เยอะกว่าที่มันโชว์ขึ้นมานะก็อย่าง iMac เราเนี่ยก็ไม่มีนะแต่มันก็ support ถ้าเกิดว่าแล็ปท็อปเพื่อนมันต่อหน้าจอแยกได้ยังไงก็ทำได้อยู่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของ Go Do Job หรือเปล่าก็ Good Job Do It Quickly ใช่มั้ยนะโอเคพร้อมลุยเป็นไงหน้าจอมอนิเตอร์นะครับผมโอ้โคตรสวยเลยตัวนี้ในส่วนของราคากันบ้างดีกว่าตัวนี้ก็อยู่ที่ 3,600 บาทเท่านั้นเองก็ซื้อครั้งเดียวเนี่ยใช้ได้ยาวๆเลยถือว่าคุ้มนะใครที่กลัวไม่ได้ใช้หรือว่ามีมอนิเตอร์2อันตัวนี้ก็พกพาไปได้ใช้ที่อื่นก็ได้หรือจะแคสหน้าจอจากมือถือหรือจะใช้เล่นเกมก็ทำได้เลยคือเขามี Type C มาให้2พอร์ตแล้วก็ HDMI 1พอร์ตแจ็ค 3.5 แต่ถ้าเกิดว่าใครจะใช้จากมือถือเนี่ยต้องเสียบอะแดปเตอร์กับสายชาร์จให้เขาด้วยนะไม่งั้นเนี่ยมันจะไปกินแบตมือถือเดี๋ยวเอาไปเซตกับพวกระบบกล้องวงจรปิด DVR ก็ใช้ตัวนี้แหละเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงในส่วนของลิงก์สินค้าแล้วข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกดเจ็ตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย